สวัสดีค่ะวันนี้อิสภาทุกคนมาทำผัดหน่อไม้ใส่หมูสับนะคะนี่ค่ะอีกก็จะมีหน่อไม้นะคะแล้วก็มีหมูสับค่ะหมูสับนะคะหน่อไม้ก็หั่นเป็นเส้นเรียบร้อยนะคะหมูสับแล้วก็มีกระเทียมค่ะโอเคค่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นตั้งหม้อนะคะใส่น้ำมันนะคะรอให้น้ำมันร้อนนะคะเราให้น้ำมันร้อนนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยใส่กระเทียมลงไปเนาะกระทะใบเก่าของอีฟทำแล้วอร่อยค่ะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะเจียวกระเทียมให้หอมนะคะเราก็จะเจียวกระเทียมให้มันหอมก่อนนะคะกระเทียมวันนี้อีฟทุบแบบชิ้นใหญ่ไปหน่อยนึงนี่ก็เลยมาใช้เองทักทีจากกระเทียมให้ฟังค่ะแล้วก็จะเคี่ยวให้มันหอมนะคะนี่ค่ะเคี่ยวไปเลยเคี่ยวไปเรื่อยๆให้มันหอมค่ะโอเคค่ะกระเทียมหอมเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่หมูบดหรือว่าหมูสับลงไปนะคะนี่จะไม่ใช้ใส่หมูเยอะนะคะใส่นิดเดียวค่ะถ้าเราที่บ้านชอบจะเน้นหน่อไม้มากกว่านะคะนี่ก็จะผัดให้หมูสุกเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆให้หมูสุกค่ะเมนูนี้จะใช้เวลาทำไม่นานนะคะนิดเดียวเท่านั้นแหละแค่3-4 นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนหมูสุกนะคะหอมกระเทียมขึ้นมาค่ะตอนนี้หอมกระเทียมหอมหมูที่เจียวลงไปนะคะโอเคค่ะแล้วก็เราก็มาใส่หน่อไม้ลงไปเลยใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะคะค่ะใส่ให้หมดเลยและอีกจะผัดให้เข้ากันนะคะผัดไปเลยค่ะแค่นี้น้ำลายไหลไปด้วยนะคะตอนนี้กลิ่นก็หอมขึ้นมาเลยค่ะนี่ไปจะใส่ซีอิ๊วลงไปค่ะใส่เครื่องปรุงไม่เยอะนะคะแล้วก็ผงลำนิดหน่อยแต่แค่นี้เองค่ะไม่เยอะค่ะแค่ใส่ซีอิ๊วลงไปก็อร่อยแล้วแล้วก็ผัดให้มันซึมเข้าน้ำเข้าเนื้อกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่รอให้มันเข้ากันนะคะจะผัดไปเรื่อยเรื่อยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดหน่อไม้ใส่หมูสับของอีฟนะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้อีฟก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเมย์อีฟชาแนลให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ